สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวจังหวัดชัยนาทแล้วก็ถือโอกาสไปเยี่ยมญาติด้วยค่ะเท่าที่จำได้พ่อกับแม่น่าจะไม่ได้เดินทางไกลๆมาประมาณ3ปีแล้วค่ะการพาผู้สูงอายุเดินทางอย่าลืมแวะให้เข้าห้องน้ำบ่อยๆและลงไปยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะวันนี้แม่อยากทานขนมจีนแม่บุญมีเจ้าประจำที่เราแวะบ่อยๆขนมจีนยังน่าทานเหมือนเดิมค่ะวิธีการทำเส้นขนมจีนนะคะจะตักเส้นขึ้นมาแล้วนะคะค่ะน้าบุญมีเจ้าของร้านจะสนิทกับแม่ทุกครั้งที่เรามาก็จะมาทักทายและบริการเราเป็นอย่างดีค่ะระหว่างทางวันนี้มีฝนตกแค่นิดหน่อยเองค่ะหลังฝนตกท้องฟ้าก็แจ่มใสตลอดทางเลยค่ะพักเข้าห้องน้ำกันอีกรอบตลอดการเดินทางวันนี้พ่อกับแม่ไม่หลับเลยค่ะนั่งมองวิวสองข้างทางตลอดเวลาน่าจะตื่นเต้นนะคะเนี่ยผ่านสวนนกชัยนาทแปลว่าใกล้ถึงตัวเมืองชัยนาทแล้วค่ะวันนี้เราพักกันที่โรงแรมเจ้าพระยาทาราริเวอร์ไซด์อาจองไว้ให้2ห้องค่ะหลังโรงแรมจะติดริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยมากทีเดียวค่ะมื้อเช้าเราจะมาทานอาหารเช้ากันตรงนี้ด้วยมื้อเย็นเราทานกันที่ร้านสำรับกับข้าวเป็นร้านริมน้ำเจ้าพระยาค่ะบรรยากาศดีอาหารอร่อยพ่อกับแม่ได้เจอกับญาติๆและเพื่อนๆพ่อกับแม่ดูมีความสุขมากเลยนะคะส่งพ่อกับแม่เข้านอนแล้วเราได้ยินว่าวันนี้มีงานกาแฟเราก็เลยออกมาชมงานสักหน่อยค่ะเห็นว่าจัดวันเดียวซะด้วยเรามาถึงตอนงานใกล้จะเลิกมีบางร้านเก็บของไปแล้วแต่งานก็ยังมีให้ชมอยู่ค่ะ
ชิมกาแฟตอนเกือบ3ทุ่มคืนนี้ก็คงต้องลุ้นกันว่าจะนอนหลับไหมนะคะระหว่างทางกลับเรามาเจอร้านนี้ค่ะชื่อร้านบ้านน้องดาวเรืองดูเก๋ไก๋มากทีเดียวนะคะเข้าไปชมกันค่ะเจ้าของเขาทำเพราะใจรักจริงๆค่ะเก็บสะสมและอนุรักษ์สิ่งของเหล่านี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นสิ่งดีๆในอดีตที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเห็นความตั้งใจดีของเจ้าของร้านเราเองก็พลอยมีความสุขไปด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ